เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของข้าวตลาดข้าวในฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณจูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินนะครับเป็นแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์เพียง1รางวัลเท่านั้นมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งจะเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยลดภาระให้กับลูกค้าของธนาคาร4กลุ่มด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย1คือกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต2คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล3คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และก็4เป็นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้านนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับลูกค้าของธนาคาร4กลุ่มด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย1คือกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต2คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล3คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แล้วก็4เป็นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้านนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่นำเสนอเพื่อต้องการที่จะลดภาระให้กับลูกค้าของธนาคารเนี่ยนะครับคำถามคือลูกค้าที่ว่านี้เป็นลูกค้าในกลุ่มอะไรบ้างนะครับในกลุ่มอะไรบ้างส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนนั้นแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยลดภาระการชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนผู้ที่ประสบปัญหากับสภาพคล่องโดยธนาคารได้ดำเนินการด้วยการออกมาตรการในการรีไฟแนนซ์หนี้ต่างๆนะครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งจะรับรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิมซึ่งไม่ใช่เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่นะครับเพื่อที่จะช่วยลดภาระให้กับลูกค้า4กลุ่มด้วยการประกอบไปด้วย1คือกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต2คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่า Personal Loan หรือว่า P Loan นะครับ3เป็นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อ Nano Finance หรือว่า4เป็นลูกค้าในกลุ่มสินเชื่อบ้านนะครับซึ่งรายละเอียดแล้วก็หลักเกณฑ์ทั้ง4มาตรการเนี่ยจะประกอบไปด้วยมาตรการดังต่อไปนี้นะครับประการแรกคือการรีคัทหรือการรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตนะครับที่ต้องการจะขอสินเชื่อเพื่อไปชำระหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านันแบงก์สถาบันอื่นนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ16ต่อปีเหลือเพียงร้อยละ 8.99 ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5เท่าของรายได้แล้วก็สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาทนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่อย่างใดกลุ่มที่2ครับหลักเกณฑ์ที่2คือมาตรการที่เรียกว่า Re-P-Loan นะครับหรือว่าการรับ Refinance ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่า Personal Loan ที่ต้องการจะขอสินเชื่อเพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินหรือว่านันแบงก์อื่นๆนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ125ต่อปีให้ลดลงเหลือ115ต่อปีนะครับโดยวงเงินจะให้วงเงินสินเชื่อนั้นจะเป็นไปตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญาสินเชื่อเดิมนะครับสูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเช่นเดียวกันนะครับโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน5ปี3คือมาตรการที่เรียกว่ารีนาโนนะครับเป็นการรีไฟแนนซ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ต้องการจะปลดหนี้ที่เป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับที่นำสินเชื่อไปใช้เพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ33ต่อปีเนี่ยลดลงเหลือร้อยละ18ต่อปีวงเงินสินเชื่อก็จะเป็นไปตามภาระหนี้ของสัญญากู้เดิมนะครับสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีนะครับโดยธนาคารออมสินจะร่วมกับบสย.ในการค้ำประกันสินเชื่อและก็มาตรการต่อมามาตรการที่4นะครับรีโฮมซึ่งจะรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการ
สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นในวงเงิน1ล้านถึง5ล้านบาทนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ประมาณ6ล้าน6ถึง7ร้อยละ6ถึงร้อยละ7นะครับลงเหลือร้อยละ 1.95 ในปีที่1แล้วก็จะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.95 ต่อปีนะครับพร้อมกับเงื่อนไขผ่อนชำระต่ำโดยปีที่1เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาทนะครับปีที่2เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 4,000 บาทแล้วก็ปีที่3เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับเปิดให้ผู้ที่สนใจนะครับตอนนี้ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันที่23เมษายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2567นะครับธนาคารออมสินครับร่วมฉลอง111ปีของการก่อตั้งธนาคารด้วยการมอบโชคครั้งใหญ่กับสลากออมสินพิเศษ1ปีโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่าถึง111ล้านบาทนะครับจะเปิดให้ออมเฉพาะสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับโดยสลากออมสินนี้จะเป็นแบบใบสลากก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลก็ได้ราคาที่เปิดให้ออมคือหน่วยละ100บาทซึ่งหากฝากครบกำหนดแล้วเนี่ยหมายถึงกำหนดอายุสลากเนี่ยนะครับยังจะรับดอกเบี้ยคืนในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อปีซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนี้สนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขานะครับหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้ถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของตลาดข้าวฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับซึ่งเท่าที่จำได้เนี่ยคุณฟังครับฟิลิปปินส์เขาจะนำข้าวถ้าจำไม่ผิดนะครับดูเหมือนจะเป็นของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ของเรานี่อาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าณวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเนี่ยพูดคุยกับคุณชูเกียรตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับตลาดฟิลิปปินส์ตอนนี้คือก็จริงๆแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยนะโดยปกติแล้วเป็นถือว่าเป็นตลาดของเวียดนามซะมากนะครับโดยปกติในแต่ละปีเนี่ยซื้อจากเวียดนามเนี่ยกว่า 80% ครับก็ซื้อจากทั้งหมดเท่าไหร่ฮะไปซื้อประมาณเท่าไหร่ได้ครับทั้งหมดเขาประมาณ4ล้านตันประมาณ4ล้านตีเป็น4ล้านกลมๆได้ไหมฮะโอ้โหประมาณนั้นครับแต่ว่าเป็นเวียดนามสักประมาณเกือบ 85% ครับแล้วก็เป็นข้าวไทยที่เหลือตอนนี้มีแค่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี2023เนี่ยก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเพราะว่าซื้อข้าวไทยมากขึ้นนะฮะเนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยมันโอเวอร์โซลมากอย่างที่เราเคยคุยกันครับตั้งแต่ตอนต้นปีเลยแล้วพอไปถึงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยราคาข้าวเวียดนามที่แพงกว่าข้าวไทยเนี่ยตันนึง 20-30 เหรียญ นะครับตอนนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์ก็เลยหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้นนะฮะทั้งปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกไปฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ประมาณ 345,000 ตันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี2020เนี่ยซึ่ง 3-4 ปีย้อนหลังเนี่ยเราส่งออกไปแค่ 70,000 ตันเองนะครับตัวเลขไม่ผิดใช่คุณกูเกียรติไม่ลืมศูนย์นะไม่มีฮะไม่ได้ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเลยว่าราคานะครับเป็นอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่ผู้ซื้อเนี่ยจะตัดสินใจซื้อนะครับแล้วรองลงมาก็ในเรื่องของคุณภาพข้าวนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะชินกับข้าวเวียดนามมากเพราะเนื่องจากข้าวเวียดนามเนี่ยสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นข้าวพื้นนุ่มหมดนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะฮะทานกันในฟิลิปปินส์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไทยไปเนี่ยเขาจะบ่นว่ามันแข็งเกินนะครับไม่เหมือนข้าวเวียดนามอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่เราต้องมานั่งทบทวนกันว่าถ้าเราจะไปแข่งกับเวียดนามในตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งที่ไม่ลืมคือต้องทำเรื่องพันธุ์ข้าวให้ได้นะครับไอ้เรื่องข้าวพื้นนุ่มเนี่ย
จะต้องให้มีให้ได้เพราะว่ารสนิยมของการบริโภคของเขาเนี่ยเป็นเช่นนั้นครับนะฮะแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่นำเข้าเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นจีนนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นฟิลิปปินส์นะครับหมายถึงข้าวประเภทนี้ใช่ไหมครับจูเกตทุกอย่างทุกอย่างเลยพูดว่าตัวเลขนำเข้าของประเทศที่สำคัญสำคัญนะครับครับฟิลิปปินส์มาตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสูสีกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ปี2ปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของภาคการผลิตเกี่ยวเรื่องของเอลนีโญนะครับก็เลยมีการนำเข้าข้าวเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นอีกสักถึงสิ้นปีนี้แล้วก็อาจจะจบละหรือว่ายังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะปกติอย่างอินโดนีเซียเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยผมยกตัวอย่างปี2022ซึ่งเมื่อสัก2ปีที่ผ่านไปนะครับเขาซื้อข้าวอยู่ประมาณแค่700,000ตันเองที่อินโดปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมา2023เนี่ยเป็น3.5 ล้านนะครับปีนี้ผมดูว่าอย่างน้อยๆก็ต้องเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยนะครับอาจจะไปถึง3.8 ล้านหรือ4 ล้านก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าราคาข้าวภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยก็มีปัญหาพอสมควรนะครับเรื่องของเอลนีโญเหมือนกับของฟิลิปปินส์ก็เช่นกันนะครับก็มีปัญหาเรื่องภาคการผลิตนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศก็มีส่วนพอสมควรก็เลยทำให้สองประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวมากที่สุดในโลกนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้นะครับครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะลุกตลาดข้าวฟิลิปปินส์ให้ได้คืออย่างที่ผมเรียนน่ะราคานะครับราคานี่สำคัญมากถ้าราคาไทยสูสีกับเวียดนามหรือถ้าเวียดนามต่ำกว่าเนี่ยยากมากที่จะไปเอาตลาดนี้มานะครับเพราะว่าเราเดินสายเรื่องของการไปพบปะกับลูกค้าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยแล้วกว่าทุกปีอ่ะนะเราไม่เว้นเลยเราไปทุกปีนะครับแล้วก็จากการพูดคุยจากการอะไรเนี่ยเราก็พอจะทราบนะว่าทุกคนเนี่ยเขายังไงเขาก็ยังชอบข้าวเวียดนามกันอยู่นะครับเขาบอกว่าข้าวเวียดนามเนี่ยหนึ่งก็ถูกรสนิยมของผู้บริโภคสองราคาไม่กระโดดคือแบบว่าราคาค่อนข้างที่จะนิ่งนะฮะแต่ข้าวไทยเนี่ยโอ้โหขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วมากนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้นำเข้าเองก็ไม่ค่อยสบายใจถ้าเกิดไปซื้อสูงอีก2-3 อาทิตย์ราคาลงมาพรวดพราด10-20 เหรียญเนี่ยขาดทุนเลยแต่ขณะที่ข้าวเวียดนามเนี่ยจะค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับราคาอาจจะปรับขึ้นลงไม่มากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในเรื่องของการค้าเขาก็พูดให้ฟังนะครับในลักษณะนี้แล้วก็แน่นอนอย่างอีกเรื่องที่ผมเรียนไปก็คือเรื่องของคุณภาพข้าวที่เขามีเราไม่มีก็คือข้าวพื้นนุ่มนะครับสองตัวเนี้ยถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะสามารถแย่งมาร์เก็ตแชร์เข้ามาได้พอสมควรนะครับผมไม่ได้หวังว่าเราจะไปเป็นจะไปเอามาเป็นที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่เพียงว่าทำไงให้เมนเทนเรื่อง market share เราเนี่ยปีนึงส่งได้สัก 3-4 แสนตันเนี่ยผมว่าก็ถือว่าผมแฮปปี้แล้วในส่วนนั้นนะครับตอนนี้การทำการบ้านของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสิ่งแรกเลยก็คือ1ทำไงที่จะมีพันธุ์ข้าวใหม่ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงเหมือนอย่างเวียดนามที่เขาได้กันนะครับก็คืออย่างนะฮะไร่นึงเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องได้สักตันหนึ่งสองต้องเป็นคุณภาพข้าวที่เป็นข้าวพื้นนุ่มนะครับอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสองตัวเนี่ยคือสรุปว่าหลักใหญ่ๆก็คือเราต้องมีพันธุ์ข้าวที่มาสู้กับเขาได้ที่ให้ทั้งผลผลิตต่อไร่สูงเพื่อที่ราคาเราจะไม่ต้องแพงนะครับสองก็คือต้องมีวารายตี้ก็คือมีคุณภาพข้าวที่ใกล้เคียงกับในสิ่งที่เขาต้องการครับ
ถ้าสองอันนี้ทำได้ผมว่า market share ก็น่าจะกลับมาที่เราได้พอสมควรนะครับอันนี้สำหรับตลาดฟิลิปปินส์นะครับเฉพาะตลาดฟิลิปปินส์นะฮะใช่ครับอันนี้เราพูดถึงฟิลิปปินส์อย่างเดียวนะครับว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะทำยังไงที่จะสามารถที่จะเกณฑ์ในเรื่องของ market share ขึ้นมาได้เนี่ยให้เป็นที่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องทำในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดตลาดเป็นตัวกำหนดปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะในการที่จะพัฒนาต้องใช้เวลาครับใช่ไหมฮะผมคงไม่ใช่เรียกว่าโอ้ปีนี้ปีหน้านะครับแต่อย่างที่ผมเรียนตะกี้เนี่ยว่าทำไมปีแล้วเนี่ยซื้อเยอะเพราะมันมีไฟบังคับไปนะประเด็นนิดนึงว่าช่วงตอนปลายปีนี่ราคาข้าวเวียดนามนี่แพงมากครับครับแพงกว่าไทย20-30เหรียญเลยเพราะว่าข้าวหมดเนื่องจากเขาขายเยอะเกินไปในปีที่แล้วนะครับก็เลยทำให้ราคาข้าวภายในเขาสูงมากนะครับแล้วก็ทำให้ราคาส่งออกก็พลอยสูงไปด้วยฟิลิปปินส์ก็เหมือนกับไม่รู้จะทำไงก็ต้องมาซื้อกับไทยนะครับแต่ว่าเราก็ดูว่ามันแค่น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับถ้าเกิดราคาของเราเนี่ยอย่างเช่นทุกวันเนี้ยราคาข้าวเวียดนามตอนเนี้ยต่ำกว่าไทยแล้วเรื่องของข้าวขาวนะครับต่ำกว่าเราประมาณสัก10เหรียญแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะส่งไปฟิลิปปินส์หรือว่าขายใหม่เนี่ยมันก็คงยากขึ้นนะครับอันนี้ต้องเป็นข้อเท็จจริงจริงที่เราอยากจะพูดให้ฟังครับเอาเป็นว่าถ้าเบื้องหน้าเนี่ยเบื้องต้นระยะเวลาอันใกล้นี้เราอาจจะมีโควต้าเข้ามาบ้างไหมฮะคุณชูเกตคือมันก็มีที่ว่าซื้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอ๋อยังไม่ได้ส่งไปใช่ไหมฮะส่งมอบมาถึงเดือนกุมภากุมภาครับใช่ครับนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยออเดอร์ใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ายากละยังเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าพอราคาข้าวเวียดนามเนี่ยมันตอนนี้มันปรับตัวลดมาแล้วเพราะว่าเมนของเขาเนี่ยเขาออกแล้วนี่ฮะใช่ไหมฮะทีเทอร์สปริงออกแล้วออกแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมีนาครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาก็ดรอปลงมานะฮะราคาก็ต่ำกว่าไทยอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปแข่งกับเขาเนี่ยก็คงยากครับและอย่างที่เราทราบอย่างที่ผมเรียนว่าข้าวเขามีคุณภาพเป็นข้าวพื้นนุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้เปรียบเราอีกในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคที่นู่นนะครับคือฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นต้องเรียนว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วเราก็อยากให้ความสำคัญมากเพราะว่าเราดูในโคตเนี่ยคือฟิลิปปินส์เนี่ยประชากรเนี่ยเยอะมากพอๆกับเราไหมผมว่าเกือบ120ล้านแล้วนะตอนนี้นะตอนนี้ใช่ครับครับครับแล้วก็เบิร์ดเรทของเขาเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอยู่ประมาณ 1.5% 1.5% ถ้าจาก120ล้านเนี่ยปีนึงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นล้าน2ล้าน8ฮะอีกล้าน8แสนคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเนี่ยมันจำกัดครับใช่ก็เป็นภูเขาเป็นเกาะเป็นอะไรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปีนึงเขาปลูกได้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 12.5 ล้านตันไม่พอแต่ว่าการบริโภคเขาอยู่ประมาณสัก 16.5 นะครับแล้วถึงแม้เขาจะพยายามที่จะคล้ายๆว่าปรับปรุงในเรื่องคุณภาพของพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึ้นแต่ว่าผมว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยก็คงทำได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับในขณะที่อย่างที่ผมเรียกว่าประชากรมันเพิ่มขึ้นเร็วมากที่นั่นนะครับ120ล้านปีหน้าจะเป็น122ละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการบริโภคเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของผลผลิตที่ตัวเองสามารถที่จะปลูกได้นะฮะเพราะฉะนั้นทำให้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฟิลิปปินส์น่าจะเป็นผู้นำเข้าอันดับหนึ่งของโลกครับนะฮะจากนี้ต่อไปอีกหลายๆปีเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตอนนี้อย่างที่เราคุยกันนะครับว่าทำไงที่จะไปดึง market share มาได้บ้างสำหรับเราเนี่ยนะก็อย่างที่คุยกันนะว่ามันต้องทำในเรื่องของทำไงที่จะลดต้นทุนที่จะลงไปสู้กับเขาให้ได้แล้วก็มีตัวคุณภาพข้าวที่เขาต้องการครับนี่คือโจทย์ใหญ่เลยนะครับที่จะสามารถที่จะ
บุกตลาดตรงนั้นเข้าไปได้ไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้โอ้โหไปเขาไม่ซื้อไม่ใช่อย่างนั้นหรือเขาไม่เอาเงินอยู่ที่เขานะใช่ครับเขาไม่ซื้อเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ต้องการนะครับปีที่แล้วอย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่เฉพาะกิจจริงๆครับนะครับเพราะว่าราคาข้าวเวียดนามมันแพงขึ้นมากว่าไทยเนี่ย 20-30 เหรียญเนี่ยงั้นเนี่ยไอ้ผู้นำเข้าเนี่ยก็จำเป็นต้องนำข้าวไทยเข้าไปแต่ข้าวเราอาจจะเข้ามาไปผสมกับข้าวเวียดนามหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขายเป็นข้าวถุงในตลาดหรืออะไร ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยมันพื้นแข็งส่วนใหญ่นะครับของเขาเนี่ยพื้นนุ่มซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในฟิลิปปินส์นะครับครับต้องติดตามกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณชูเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นะครับนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยฟังเราก็เห็นปัญหานะฮะแต่ว่าระยะยาวนี่น่าจะมีทางออกได้เอาละครับก็คุยกันในช่วงทำมาหากินผมไปเฉลยคำถามนะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการช่วยลดภาระนะครับให้กับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับคำถามคือธนาคารเนี่ยจะแบ่งลูกค้าออกเป็น4กลุ่มด้วยกันมีชื่อกลุ่มอะไรบ้างนะครับคำตอบคือกลุ่มแรกกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตนะครับกลุ่มที่2เป็นลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล3คือลูกค้าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แล้วก็4ลูกค้าสินเชื่อบ้านนะครับตอบมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรในวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ